ตามแขนใช่ครับปวดตาใช่ครับจุดตามแขนนี่มันคงให้หายในนาทีไม่ได้หรอกต้องรู้เองนะในแต่ละวันนะครับมาที่นี่กี่ครั้งแล้ว2ครั้งที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่3ครั้งที่3ครับ1ดีแค่ไหนรู้ไหมรู้ตัวไหมครั้งที่1รู้ไหมว่าดีขึ้นหรือเลวลงดีขึ้นครับ2ก็ดีขึ้นอยู่ครับแน่ใจแน่ครับแปลว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับใช่ครับ3 4 5ก็น่าจะดีกว่านี้ครับแน่ใจนะแน่ครับโอเคงั้นหายใจยาวอยู่กับตัวเองหายใจลึกๆอยู่กับตัวเองเนี่ยแปลว่าต้องเป็นคนที่มีสมาธิคำว่าอยู่กับตัวเองคือคนที่มีสมาธิจะให้เรี่ยวแรงแข็งขันไปได้ไปช่วยพ่อช่วยแม่ประกอบสมาชีพชอบโอเคนะครับอย่าเป็นคนเลวไหลนะครับให้พละกำลังให้แรงต่างนำไปแล้วครับห้ามเกเรครับห้ามทำให้สังคมเสียหายครับหายใจลึกๆครับผมอย่าลืมหายใจไม่มีอะไรดีกว่าการหายใจด้วยตัวเราเองอึ๊บปึ๊ดโอเคดูสิหายใจเป็นไงได้เป็นเต็มกรอบเต็มกรรมไหมเต็มครับแน่ใจแน่ใจครับลองทำมือสิอย่างนี้มันหายใจไปได้กี่ขนาดไหนขนาดนี้นะเต็มไหมเต็มครับแน่ใจนะแน่ครับการหายเต็มนี่นะหายใจเต็มมันได้เกี่ยวกับร่างกายคอยดูผลพลอยได้ที่จะเกิดมาผิวมันจะดีไปครับไอ้ด่างๆมันก็จะหายด่างโอเคนะโอเคคอยสังเกตตัวเองทุกครั้งนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปทำงานมันเองนะครับครับโอเคไหมโอเคครับพอใจไหมครับพอใจครับชัดเจนนะครับออกจากนี้ไปก็รูดซีบังเกงด้วยแปลว่าเป็นคนไม่มีสติสตังค์ก่อนออกจากบ้านดูแลความเป็นรวยร่างกายโอเคนะโอเคครับแปลว่าตรวจสอบความเรียบร้อยตัวเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้งไปครับจบเนาะจบคิดว่าดีขึ้นประเมินตัวเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ70แน่ใจแน่ครับที่นี่บอกว่าอยากจะสบายตัวนั่นเองโอเคนะโอเคครับเขียนหนังสือเองนี่นะต่อไปเขียนให้อ่านออกมากกว่านี้อีกอันนี้มันเขียนตวัดไอ้นี่มันไก่เขี่ยก็ไม่ใช่มันเหมือนกับหมาเคี้ยวอาหารเละโอเคไหมมันเละไปเขียนให้มันดีกว่านี้อีกฐานะเป็นนักเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยม.1ครับฮะม.1ครับท่องสูตรคูณได้กี่เท่าบ้างวะเนี่ย
ท่องได้ครับ98มันต้องท่องตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอมเพราะครูเขาไม่รับเพราะไม่จำเป็นเป็นเรานั่งในห้องน้ำที่ไหนก็ได้ท่องสุดคูณไม่จะเป็นต้องเป็นโรงเรียนที่ไหนก็ได้54 20ครับแน่ใจแน่ใจ85ต่อไปต้องหัดคิดเร็วๆฟังบวกลบมันตรงข้ามกันคูณหารตรงข้ามกันเศษส่วนทศนิยมตรงข้ามกันและเปอร์เซ็นต์คิดได้ทั้งหมด6อย่างจะเป็นคนที่ไม่ตกอับอย่างน้อยคิดเลขให้เป็นโอเคไหมโอเคครับมันใช้ได้หลายเรื่องทุกเรื่องถ้าอยากโง่ก็คือไม่ต้องคิดถ้าไม่อยากโง่ต้องคิดเลขให้เป็นอย่าโง่อย่าฉลาดฉลาดครับคำพูดวันนี้เอาไปใช้ครับฝากเอาไว้เขียนหนังสือให้คนอื่นเขาอ่านออกสูตรคูณต้องจำหัดเป็นคนคิดไปคิดกลับบวกลบคูณหารครับบวกเดินหน้าลบถอยหลังโอเคนะ okay. คูณหารมันตรงข้ามกันเศษส่วนทศนิยมตรงข้ามกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์แค่นี้เองไปอยู่ไหนก็อยู่รอดชีวิตนี้นอกนั้นก็เรื่องของกำลังร่างกายครับชัดเจนนะชัดเจนโอเคไปโชคดีแล้วก็ปลอดภัยครับโอเคครับ